เราพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำต่อไปนี้คือพูดต่อไปเรื่อยๆค่ะยิ่งคุณพูดออกมาเยอะๆเยอะๆคุณจะสามารถช่วยคนที่มีตาบนนิ้วมือแบบนี้ได้เรายืนยันมากๆว่าสิทธิในการวิจารณ์สิทธิในการพูดสิทธิในการพูดอะไรก็ตามที่เราอยากออกมาเรียกร้องมันคือสิทธิที่เราสามารถทำได้แต่แค่เรายืนอยู่ผิดประเทศค่ะแค่นี้เลยค่ะจากกรณีคุณสุวิชาชัยล้อมหรือคุณเมนูนะครับได้รับหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาในฐานะความผิดหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับและตำรวจภูธรหาดใหญ่ในวันที่22กันยา2564จากเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่30พฤศจิกา2563ณหอนาฬิกาเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับการชุมนุมในวันดังกล่าวเป็นการชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยคุณเมนูได้ขึ้นปราศัยในวันดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจที่อยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นเรียนพี่น้องประชาชนสิ่งที่เราตอนนี้แย้งทางความคิดของผู้ที่โหยหาสังคมสมัยใหม่กับกลุ่มที่ยังสนับสนุนสถาบันทางจารีตเดิมทำให้เกิดความอย่างไรก็ตามการใช้กฎหมายปิดปากไม่ทำให้การมีแต่นอกจากกฎหมายที่เกิดขึ้นอีกมากมายเช่นคดีนักกิจกรรมจากการร่วมกิจกรรมคาร์มอบขาดใหญ่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งประชาชนเป็นอย่างยิ่งคณะทำงานจังหวัดสงขลาภาคใต้ไกลขอแสดงจุดยืนเคียงข้างประชาชนทุกคนซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและเชื่อว่าสังคมไทยจะก้าวผ่านความขัดแย้งมีวุฒิภาวะประชาธิปไตยมิใช่ด้วยการปราบปรามปิดปากหรือกดดันจากผู้ที่มีอำนาจรัฐและเรื่องคดีของคุณเมนูเสรีภาพการแสดงออกและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับคณะทำงานจังหวัดสงขลาภาคใต้ใกล้22กันยา2564ขอบคุณครับครับสวัสดีนะครับกรณีที่ถูกแจ้งม.112จากการม.112จากที่คุณเวทีปราศัยนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับใช้เวลาพบพนักงานสอบสวนประมาณ3ชั่วโมงจะเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับเมนูนะครับก็เมนูก็ยืนยันลงพักเพื่อนะครับแต่ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปนะครับก็ลองเครื่องของเขาเองมันครับไม่ได้เกี่ยวเขาลองเครื่องของเขาเองเอาถ่ายเลยเขาลองพฤติกรรมเราถ่ายรูปเขาไปสอง สาม
นด้วยแต่ว่าไม่ได้ตกใจใช่ไหมไม่ได้ตกใจแต่ว่างงเขาว่าไงบ้างอะตกลงฮะเขาก็บอกว่าเราหมิ่นไงอย่าด่ามานะเดี๋ยวเดินหนึ่งสองอะไรบ้างอึ้งอะฮะอ๋อเขาก็สอบสวนขั้นตอนธรรมดาดูนสักครู่นะคะโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอมึงเป็นเด็กเขาเหมือนอะไรเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างเฉยๆค่ะจริงๆรู้สึกเฉยๆก็บรรยากาศมันก็เป็นกันเองเนาะแล้วก็ให้การใช่ค่ะเห็นเข้าไปนานมากเลยใช่ค่ะจริงๆเข้าไปนานเพราะว่าไม่ได้มีเพราะอะไรเลยค่ะเป็นเพราะว่ากระบวนการของตำรวจมันล่าช้าด้วยความที่แบบมันเป็นขั้นตอนที่เก่ามันมีการพิมพ์เอกสารแล้วมันก็ผิดเยอะก็เลยต้องพิมพ์ใหม่เรื่อยๆก็เป็นกระบวนการนี้มากกว่าค่ะแต่ว่าไม่มีการโดนกดดันอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วเขาแจ้งข้อหาอะไรครับผม112ค่ะ112ได้112เรียบร้อยค่ะด้วยเหตุที่ว่าเนื้อหาในการปราศัยนั้นมันมีการดูหมิ่นพระมหากษัตริย์อันนั้นคือสิ่งที่เขาบอกแล้วเขาก็ให้ข้อความแล้วก็ให้ดูคลิปเสียงที่แจ้ง112กับหนูประมาณนี้ค่ะตัวเมนูเองรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้จะเริ่มต้นจากการเป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องของประเด็นการศึกษาแต่ว่าวันนี้ต้องมาสู้กับมาตรา112ในฐานะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงจริงๆปัญหาจริงๆสาเหตุที่เราออกมาสู้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะครอบครัวด้วยค่ะแล้วเราก็สังเกตเห็นได้ชัดมากๆตอนที่พ่อกำลังคุยกับเจ้าพนักงานสุดท้ายเราอยากยืนยันว่าพวกคุณก็เคยเป็นเด็กมาก่อนอะทุกคนอะเคยเป็นเด็กมาก่อนสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนคนหนึ่งที่มีความฝันมีความมั่นใจมีความอุดมการณ์ของตัวเองเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครเราไม่มีสิทธิ์ไปวาดเส้นทางให้ใครนั่นคือสิ่งที่เขาเลือกที่จะเป็นค่ะคือเราต้องบอกมาก่อนว่าเพราะเราเหตุปัญหาเราถึงออกมาพูดถึงเรื่องการศึกษาแต่ว่าปัญหามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเราจะพูดเรื่องการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างโดยไม่แตะอำนาจของพระมหากษัตริย์ไม่ได้เพราะเขาคือคนที่คุมการเมืองอันนั้นคือหลักที่ทำให้เราออกมาพูดเรื่องนี้แล้วเราก็อยากฝากถึงทุกคนว่าแบบเราขอยืนยันในฐานะของประชาชนคนหนึ่งเราขอยืนยันในฐานะของคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ว่ามันคือสิทธิ์ที่เราออกมาพูดแล้วเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นเราไม่ได้อาฆาตมาดร้ายเลยแม้แต่สักนิดสิ่งที่เรากำลังทำคือการออกมาพูดเพื่อให้ประเทศนี้มันดีขึ้นเพราะเราต้องการให้เราสามารถอยู่กับพระมหากษัตริย์ได้เราต้องการให้ประเทศของเรามันมีประชาธิปไตยอย่างที่เขาพูดจริงๆนั่นคือสิ่งที่เรายืนยันได้มากๆว่าเราไม่ได้ผิดเรามีสิทธิ์ที่จะพูดและอันนี้คือหลักฐานว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันคือสิ่งที่เขากลัวมันคือสิ่งที่เขาไม่ได้อยากให้เราพูดเลยแม้แต่สักนิดเพราะฉะนั้นเราก็ถึงบอกไงคะว่าไม่ได้กลัวหมายนี้เลยเป็นหลักฐานชัดๆแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกเสียกำลังใจไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันผิดต่อให้มันจะมีคนมาพูดว่าเพราะอะไรทำไมถึงไปหาเรื่องให้ตัวเองนี่คือหลักฐานว่ารัฐบาลนี่คือหลักฐานว่าเขากำลังกลัวสิ่งที่เราพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำต่อไปนี้คือพูดต่อไปเรื่อยๆค่ะยิ่งคุณพูดออกมาเยอะๆเยอะๆคุณจะสามารถช่วยคนที่มีตาบนนิ้วมือแบบนี้ได้เรายืนยันมากๆว่าสิทธิในการวิจารณ์สิทธิในการพูดสิทธิในการพูดอะไรก็ตามที่เราอยากออกมาเรียกร้องมันคือสิทธิที่เราสามารถทำได้
แต่แค่เรายืนอยู่ผิดประเทศค่ะแค่นี้เลยค่ะมีคนให้กำลังใจเมนูเยอะเลยอยากจะฝากอะไรไปถึงแฟนคลับบ้างก็ช่วงนี้หนูออกมาเงียบๆลงไม่ใช่เพราะว่าโดนกดดันไม่ใช่เพราะอะไรเลยแต่ว่าเพราะได้เรียนมหาลัยค่ะ ก็จะออกมาพูดเรื่อยๆจริงๆถ้าเขาฉลาดกว่านี้นะคะถ้าเขาเงียบแล้วปล่อยให้หนูใช้ชีวิตของตัวเองไปเขาจะเสียภัยความมั่นคงไปหนึ่งคนเพราะหนูจะตั้งใจเรียนมากๆแต่การที่เขาทำอย่างนี้เขาดึงให้หนูกลับมาในสนามการต่อสู้ครั้งนี้และหนูจะไม่ยอมแพ้112จะต้องถูกยกเลิกให้ได้จะต้องไม่มีเยาวชนคนไหนจะต้องไม่มีใครที่ออกมาพูดแบบนี้โดนแบบหนูอีกแล้วหนูจะไม่ปล่อยให้เพื่อนของหนูทุกคนที่โดนตาอย่างนี้ของหนูออกมาต่อสู้คนเดียวเขาดึงเขากำลังดึงหนูออกไปให้กลับไปต่อสู้เหมือนเดิมซึ่งหนูกลับมาแน่นอนค่ะมันจะไม่หยุดแค่นี้ค่ะวันนี้มันคือการเริ่มต้นค่ะเขาดึงหนูกลับมาได้แล้วหนูก็จะทำไปพร้อมกับการเรียนหนูจะโฮทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหนูเชื่อว่าหนูทำได้และหนูก็เชื่อว่าทุกคนที่ออกมาเรียกร้องทุกคนที่เห็นด้วยในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันต้องทำได้มันต้องสำเร็จแน่นอนค่ะขอบคุณครับกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ